มาดูในเรื่องของมิจฉาชีพกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ยังโทรกันอยู่นะครับยังโทรกันอยู่นะครับกสทช.ก็ปราบไม่หมดหรือกสทช.ไม่ปราบนะครับสำหรับเรื่องของมิจฉาชีพคอลเซ็นเตอร์อันนี้ก็โทรมานะครับวันนี้วันที่20กันยายน2565ของผมเนี่ยโดนมาแล้ว2เบอร์นะครับเป็นเบอร์ของคอลเซ็นเตอร์ที่โทรมานะครับมันบอกว่ามันเป็นเสียงตอบรับอัตโนมัตินะครับบอกว่าสวัสดีค่ะจากธนาคารกสิกรไทยเนื่องจากคุณมีบัตรเครดิตค้างชำระ3งวด3เดือนให้ดำเนินการติดต่อเจ้าหน้าที่กด9นะครับนี่คือลักษณะของมิจฉาชีพที่มาวันนี้ที่ผมโดนนะครับก็คือว่าถามว่าทำไมผมถึงรู้ว่าเป็นมิจฉาชีพนะครับผมเนี่ยกูเนี่ยไม่มีธุรกรรมใดๆกับกสิกรไทยเลยนะครับของธนาคารกสิกรไทยกูเลิกใช้บริการไปนานแล้วนะครับไม่มีแล้วพอมาแบบเนี้ยธนาคารกสิกรไทยสวัสดีค่ะคุณมีบัตรเครดิตค้างชำระ3งวด3เดือนโอเคครับมิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพ 100% นะครับให้กด9ผมก็กด9นะครับเบอร์แรกเนี่ย0660720462เวลา14:24เป็นเสียงของผู้ชายรับสายผมก็ด่าไปไอ้ควายนะครับแล้วผมก็วางสายทิ้งโอเคสบายแล้วกูได้ด่ามิจฉาชีพนะครับต่อมาอีกครับ16:03เบอร์0816799744เบอร์สวยด้วยนะครับ0816799744อันนี้ผู้หญิงรับสายนะครับผมก็ด่ากลับไปอีกอีควายผมด่ากลับไปเลยนะครับมิจฉาชีพกูไม่กลัวมึงหรอกนะครับกูไม่ได้มีธุรกรรมใดๆกับธนาคารกสิกรไทยเพราะฉะนั้นนี่คือมิจฉาชีพ 100% นะครับมิจฉาชีพมึงพลาดแล้วแหละไอ้ช้างเย็ดไอ้ช้างเย็ดนะครับมิจฉาชีพฝากไปถึงกสทช.นะครับกสทช.ทำงานด้วยนะครับเบอร์ที่เป็นมิจฉาชีพที่ผมเช็คดูนะครับทุกๆเบอร์ที่โทรเข้ามาที่ผมเนี่ยและเป็นเบอร์มิจฉาชีพนะครับเป็นเบอร์จากเครือข่าย Dtac ทุกเบอร์นะครับไม่ว่ากี่เบอร์มาแล้วที่เป็นมิจฉาชีพ Dtac ทั้งนั้นครับที่ผมเจอเครือข่าย Dtac นะครับเพราะฉะนั้นฝากไปถึงกสทช.ลงดาบ Dtac ด้วยครับเบอร์ที่เปิดเบอร์เนี่ยเปิดเบอร์มายังไงหลานเปิดหรือลูกค้าเปิดเองนะครับและทำไมมันถึงเล็ดลอดมาให้มิจฉาชีพเอาไปใช้นะครับซื้อขายกันหรือเปล่านะครับฝากกสทช.นะครับฝากกสทช.จัดการด้วยนะครับเป็นเบอร์จากเครือข่าย Dtac ผมเช็คเรียบร้อยแล้วครับเป็นเบอร์จาก Dtac ครับ0816799744เบอร์จาก Dtac ครับเบอร์นี้0660720462เบอร์ Dtac ครับเบอร์นี้แล้วก็เบอร์อื่นๆนะครับท่านไปดูในเพจของเพจใน TikTok ผมลงไม่ได้เพราะเป็นเกี่ยวกับมิจฉาชีพอ่ะ TikTok มันแบนหมดนะครับไปดูในเพจของคนที่อยู่จังหวัดสตูลนะครับคุณไปดูใน Facebook กลุ่มของอะไรนะคนโกงสตูลนะครับผมเอาไปโพสต์ไว้ในนั้นนะครับเกี่ยวกับเบอร์ของมิจฉาชีพที่มันโทรมาเป็นเบอร์จากเครือข่าย Dtac โดยทั้งหมดครับที่ผมเจอนะครับเครือข่ายอื่นผมยังไม่เจอนะครับเป็นเบอร์จากเครือข่าย Dtac โดยทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นฝากกสทช.นะครับเข้าไปดูในกลุ่มของคนโกงสตูลนะครับเข้าไปดูในกลุ่มคนโกงสตูลแล้วจะมีโพสต์ที่ผมโพสต์เอาไว้นะครับของเบอร์กลุ่มมิจฉาชีพนะครับจะเห็นเลยครับว่าเบอร์แต่ละเบอร์น่ะเป็นเครือข่ายของ Dtac นะครับที่ผมเจอเพราะฉะนั้นฝากไปถึงกสทช.ลงดาบ Dtac ด้วยครับปล่อยให้มีการเปิดเบอร์แล้วมาใช้ลักษณะอย่างนี้ได้ยังไงนะครับฝากนะครับฝากกสทช.ทำงานด้วยนะครับด่วนเลยครับด่วนครับการลงทะเบียนซิมลงทะเบียนซิมมายังไงนะครับร้านค้าดำเนินการลงทะเบียนซิมให้หรือลูกค้าดำเนินการลงทะเบียนซิมเองนะครับมันมีช่องว่างช่องโหว่ยังไงอยู่กสทช.จัดการด้วยนะครับเบอร์ทุกเบอร์ที่เป็นคอลเซ็นเตอร์นะตอนนี้ที่ผมพบเจอเป็นเบอร์จากค่าย Dtac ทั้งหมดครับนะครับผมมีหลักฐานอยู่นะครับไปดูหลักฐานได้เลยที่ผมโพสต์ไว้นะครับผมรับสายแล้วมันจะมีบอกวันบอกเวลาอยู่นะครับหลักฐานนั่นคือหลักฐานชั้นดีเลยครับกสทช.ผมเคยส่งเรื่องไปที่ Dtac นะครับเพื่อให้จัดการกับเบอร์มิจฉาชีพครับก็ยังเงียบนะครับเคยส่งไปที่พนักงานของ Dtac ที่เป็น
ไรนะของเซลล์ของเกี่ยวกับทีมงานออนไลน์นะครับทำออนไลน์เบอร์เติมเงินออนไลน์เนี่ยนะครับแล้วเขาก็บอกว่าให้ส่งไปแบบ MMS อะไรเงี้ยอันนี้ผมบอกตรงๆว่าผมทำไม่เป็นนะครับเป็นเบอร์เองผมทดลองแล้วกูทำไม่เป็นนะครับก็เลยติดต่อไปทางคนนู้นคนนี้คนนั้นก็บอกว่าปัดงานปัดเป็นคนนู้นคนนี้คนนี้ก็ไม่รู้อะไรมันนะครับของ Dtech นะครับนี่คือเบอร์ของ Dtech นะครับเบอร์ Dtech ให้ดูครับเบอร์ครับนะครับเบอร์ของ Dtech นะครับกสทช.ครับจัดการด้วยครับอันนี้อ้างว่าเป็นธนาคารกสิกรไทยนะครับซึ่งผมไม่ได้ทำธุรกรรมใดๆกับธนาคารกสิกรไทยนะครับในเรื่องของบัตรเครดิตเนี่ยไม่มีครับกูไม่มีบัตรเครดิตนะครับกูไม่มีเงินฝากของธนาคารกสิกรไทยซะด้วยซ้ำนะครับไม่ต้องมาหลอกกูหลอกมิจฉาชีพนะมึงพลาดแล้วแหละนะครับฝากกสทช.ครับ5 นาทีแล้วนะครับ6 นาทีแล้วกสทช.เข้าด้วยครับ